The world on this day. จูบใครคิดว่าไม่สำคัญสำคัญสิมันสำคัญขนาดองค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่6กรกฎาคมเป็นวันจูบโลกหรือ World Kissing Day ทีเดียวละวันนี้ยังรู้จักกันในชื่อว่าวันจูบสากลหรือ International Kissing Day ด้วยเริ่มตั้งแต่ปี1991โดยในตอนแรกมีเฉพาะในสหราชอาณาจักรเท่านั้นก่อนที่จะได้รับความนิยมไปทั่วโลกและกลายเป็นระดับสากลทั่วโลกวันจูบโลกสื่อความหมายมากกว่าแค่คำว่ารักเพราะการจูบเป็นสัญลักษณ์แห่งความใกล้ชิดและยังเป็นวัฒนธรรมในการแสดงมิตรภาพโดยไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะคู่รักเท่านั้นแต่การจูบยังแสดงได้กับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงการจูบเบาๆที่แก้มเพื่อแทนคำอวยพรหรือแทนการทักทายหรือแสดงความเคารพแม้แต่การจูบระหว่างแม่และลูกที่แสดงความรักโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดๆด้วยเหตุนี้เองทำให้ทุกๆคนสามารถร่วมเฉลิมฉลองไปกับวันจูบโลกได้โดยไม่ต้องเป็นเพศหรือวัยใดเคยมีนักมนุษยวิทยาและนักวิทยาศาสตร์พยายามอ้างถึงทฤษฎีการจูบด้วยกัน2ทฤษฎีโดยทฤษฎีหนึ่งมองว่าการจูบเป็นพฤติกรรมที่พัฒนามาจากการป้อนอาหารจากแม่สู่ลูกโดยใช้ริมฝีปากขณะที่อีกทฤษฎีมองว่าการจูบนั้นเป็นสัญชาตญาณของมนุษยชาติที่มีมาตลอดแถมยังมีข้อมูลบ่งชี้อีกว่าผู้คนมากถึง2ใน3บนโลกมักจะเอียงคอไปทางด้านขวาขณะที่จูบแต่อย่าลืมว่าการจูบต้องดูความเหมาะสมกาลเทศะด้วยและในช่วงเวลาที่โควิดยังไม่จางหายไปก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกนะครับ The world on this day.This is the Independence concept of Taipos newspaper.